จารย์ประดิษฐ์จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช5 ธันวาคม 2565ที่บริเวณรอบอุโบสถวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิทธิ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และคณะพระภิกษุสงฆ์จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช5 ธันวาคม 2565วันชาติและวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้ใหญ่เกรียงไกรชูสวัยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางปูใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และพระสงฆ์นิกรชาวตำบลบางปูใหม่และตำบลใกล้เคียงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9 รูปเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดระยะเวลา70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชกีวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพระสงฆ์นิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน